ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้กลับมาแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีที่เก่าเวลาเดิมนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับช่วงนี้อีก7วันจากนี้ไปนะคะรายการธรรมวลีก็จะเป็นการบรรยายในส่วนของวิปัสสนาคอร์สเข้มนะคะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกวันจะเป็นช่วงของการปฏิบัติวิปัสสนาคอร์สเข้มค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็คนที่จะเข้ากรรมฐานเนี่ยก็จะลดน้อยลงกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ที่เราเห็นกันอยู่มันก็เปลี่ยนไปนะคะแม้กระทั่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวันนี้เนี่ยก็ปฏิบัติกันละที่บ้านได้ละครูบาอาจารย์หลายท่านก็ใช้วิธีการสอนกรรมฐานนะคะสอนกรรมฐานในห้องออนไลน์กันนะคะซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าญาติโยมให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาก็จึงใช้เวลาอยู่ที่บ้านพระครูบาอาจารย์ก็มีความเมตตาเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาทีนี้ถามว่าความแตกต่างกันระหว่างการฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่บ้านกับที่วัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงขออนุญาตพูดตามเหตุผลของตามความเป็นจริงนะคะไม่ได้ว่าเราสอนกรรมฐานแล้วเราจะพูดให้การอยู่ที่วัดดีที่สุดก็ไม่ใช่แต่เรากำลังจะพูดถึงความจริงตามเนื้อหาเหมือนนักวิจัยอะค่ะเขาวิจัยแร่ธาตุวิจัยสิ่งต่างๆที่มันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเขาวิจัยจากเนื้อหาความเป็นจริงของสิ่งนั้นเขาจะไม่พูดเอาความชอบใจอะตัวเองชอบส่วนไหนก็จะพยายามเชียร์อยู่ส่วนนั้นมันก็จะแตกต่างกันที่ว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติเราไม่มีเวลาจริงๆมันก็ดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างหลายๆท่านที่ฟังรายการธรรมวลีอยู่เนี่ยเช้ามา8 โมงถึง9 โมงเนี่ยมันก็จะมีการเตือนสติกันทุกวันอย่าหลงไปนินทาใครเขานะแต่บางคนก็ตีความหมายคำว่านินทาไม่ออกคำว่านินทาคืออะไรอ่ะโดยองค์ธรรมตามหลักพิธรรมเนี่ยเขาเรียกองค์ธรรมโดยองค์ธรรมแล้วเนี่ยก็คือการพูดลับหลังผู้อื่นทีนี้คนเราเนี่ยจะพูดลับหลังคนอื่นเนี่ยด้วยคำร้ายเนี่ยเขาถึงเรียกนินทาอ๋อสวัสดีค่ะคุณหานตอนนี้อยู่ที่ไหนเดินทางน่าจะเดินทางกลับนะคะวันนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญคุณหานด้วยนะคะเมื่อวานเจอกันอยู่ค่ะนะคะอยู่ที่สังขะด้วยกันอยู่นะคะทีนี้เรามาตีความหมายเรื่องนินทาอยู่ค่ะคุณหานเพราะว่าคนเนี่ยเข้าใจผิดตีความหมายกันไม่เป็นว่านินทาเนี่ยมันคือแต่จริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนินทานะคะแต่เผอิญหัวสมองมันยิงเข้ามาเรื่องนี้ก็เลยยกตัวอย่างเฉยๆว่านินทาเนี่ยกับคนที่สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําอาจจะอึดอัดอาจจะไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาพูดถึงบุคคลที่2อันเนี้ยเขาเรียกว่าระบายจะบอกว่าเฮ้ยห้ามพูดจะมาพูดทำไมเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณหาหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาหาอาจารย์ธรรมวลีว่าเฮ้ยอาจารย์ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยนะอ่ะทีนี้ต้องดูว่าไม่สบายใจเนี่ยเขากระทำคุณหรือเขาทำคนอื่นถ้าเขาทำคุณเนี่ยเฮ้ยเล่าต่อไหนมีอะไรให้ช่วยบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเขาเราทำช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยกำลังใจเขาได้คนที่ถูกเบียดเบียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการคนให้กำลังใจบางคนพอจะเริ่มพูดเรื่องข้อเสียของคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราจะตั้งหลักไว้เลยเฮ้ยนินทาคนอื่นอันนี้เป็นความใจร้ายมาก
สำหรับตัวเองจะฟังก่อนค่ะว่าเขาจะพูดถึงคนอื่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนที่พูดหรือเปล่าแล้วถ้ามันเกี่ยวนะก็เลยบอกเออปล่อยเขาเถอะจะฟังก่อนฟังทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลของความดีด้วยกันทุกคนอยู่แล้วเขาอาจจะคิดว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นคนดีอ่ะอย่างเช่นเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่น่าไปทำกับคนนี้เลยเนอะไม่ดีเลยเนอะอย่างงี้อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เริ่มยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเฮ้ยอันนี้เธอกำลังนินทาคนอื่นเลยละแต่เธอไม่รู้ตัวก็บอกปล่อยเขาไปเถอะเขาคงจะมีเหตุผลของเขาเนี่ยมาชาพูดเรื่องนี้อยู่ค่ะการเคารพในการตัดสินของคนอื่นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรู้เรื่องคนอื่นเขาทุกเรื่องถ้าสิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือสมมติว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนรวมอันนี้จะบอกให้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องสนใจดิใครทำอะไรที่ไหนก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอย่างเช่นในวัดภูจวงเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยคนมาคนไปเนี่ยคนคนเนี้ยเข้าไปพูดจาไม่ดีหรือทำไม่ดีให้คนที่มาเห็นเราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกอันนี้เรายุ่งได้ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเขาทำให้วัดภูจวงเสียชื่อเสียงอันนี้ก็ต้องคุยกันเหมือนกันอันนี้ส่วนรวมก็คือเราก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวัดมันมีสองอย่างที่เราจะพูดถึงข้อเสียคนอื่นได้คือหนึ่งเราเดือดร้อนสองเรื่องของส่วนรวมแต่ส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณตุ้ยถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นเราคิดแทนดูสิคนนั้นน่ะสมมติว่าเรามาวัดภูจวงเราเห็นหูโยมทำงานหนักมากเลยค่ะขยันขันแข็งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็อยู่อีกมุมนึงท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่โยมก็ทำกันอยู่ดีๆเรามาจากที่ไหนไม่รู้อีโนไม่รู้อีเน่เราก็บอกว่าดูดิวัดภูจวงอ่ะเจ้าอาวาสไม่เหมือนวัดเราเลยวัดเราเนี่ยเจ้าอาวาสมานั่งด้วยกันเลยนะคุยตอนที่เราทำงานแต่วัดภูจวงเนี่ยท่านไม่มายุ่งกับใครเลยดูสิเป็นเราอยู่ไม่ได้หรอกเนาะเคยเจอไว้คนแบบนี้ไอ้นี่แหละค่ะนินทาไอ้นี่แหละค่ะคือคุณกำลังยุ่งเรื่องชาวบ้านคุณถามคนที่เขาทำงานในวัดภูจวงหรือยังว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าพระอาจารย์อาจจะมีวิธีการพูดให้คนเนี่ยทำความดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมานั่งเฝ้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมานั่งเฝ้าเออทำนะอะไรเงี้ยท่านไม่จำเป็นคือสำหรับคนที่มาวัดภูจวงจนเคยเนี่ยก็จะรู้ว่าท่านสอนให้คนเป็นผู้ใหญ่ที่เนี่ยค่ะมีงานวัดทีนึงเนี่ยไม่ต้องมีใครว่าอะไรใครไม่ต้องมีใครบอกงานอะไรใครเลยนะคะพอถึงเวลาปุ๊บพอถึงเวลางานปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชาวบ้านก็มากันแล้วคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาต่างคนต่างช่วยทำงานแบ่งงานกันโดยที่พระอาจารย์มหาลำพันธ์เองไม่เคยพูดอะไรแค่บอกครั้งเดียวว่าจะต้องทำอะไรบ้างทุกคนก็จะรู้หน้าที่นี่คือวิธีการสอนหรือถ้าเกิดเรามาจากที่อื่นเนี่ยเราเคยไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดจาหวานๆอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าท่านนะคะแต่เราเองนะคะที่ชอบแบบนั้นแล้วเราต้องมีคนมาคอยเป็นยังไงมั่งโยมเหนื่อยไหมกินน้ำเย็นๆซะหน่อยไหมเราเคยที่จะเจอแบบนั้นทีนี้เนี่ยถามว่าการเจอแบบนี้ก็ดีค่ะคือครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ไงคะว่าคนประเภทไหนต้องสอนยังไงบางคนเนี่ยจะมีความพยายามในการรักษาใจตัวเองเนี่ยน้อยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องให้กำลังใจมันก็ไม่เข้มแข็งแต่วัดภูจวงเนี่ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านใช้วิธีการสอนที่แบบให้เราเข้มแข็งใครอยู่ไม่ได้นี่ก็หลุดเลยค่ะคือใครทำได้ก็ทำไม่ได้ก็มันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอะจนจิตของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาระดับนึงอะมันก็อยู่แล้วนี่พอเราอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่ที่อื่นเนี่ยที่ไหนเราก็อยู่ได้คือถ้าเราผ่านที่นี่ไปแล้วเนี่ยยังไงที่ไหนเราก็อยู่ได้คือถ้าเราไม่ต้องมีใครมาประคบประหงมเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะเข้มแข็งอันนี้คือวิธีการสอนของครูบาอาจารย์มันไม่เหมือนกันทีนี้พอด้วยความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละไอ้ความหวังดีที่แตกต่างเนี่ยแหละค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่นวลไอ้ความหวังดีที่แตกต่างเนี่ยมันกลายเป็นคนขี้นินทาค่ะพี่นวลไม่รู้ตัวสมมติว่าเรามาจากวัดอื่นใช่ไหมคะเราไม่คุ้นเคยกับเจ้าอาวาสที่มีวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยเราก็จะบอกดูสิทำไมเจ้าอาวาสน่ะท่านถึงสอนแบบนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปพูดให้เจ้าอาวาสเขาเสียหรือว่าเรากลับไปที่วัดเราก็ไปพูดให้วัดเราฟังมันกลายเป็นคำตำหนิซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยแล้วเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้อันนี้แหละค่ะที่เราพูดถึงเรื่องของการพูดถึงคนในแง่ร้าย
จากประสบการณ์ตัวเองจากเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรานินทาค่ะกลายเป็นคนขี้นินทาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีฉันเนี่ยเป็นคนดีฉันอุตส่าห์หวังดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้ถามอย่างวัดภูจวงเนี่ยถามคนในวัดเขาหรือยังเขาอาจจะไม่ชอบเป็นใครมายุ่งก็ได้คือในมาอยู่ที่นี่เขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นวัดผู้ใหญ่อะอาจจะไม่ชอบเป็นใครมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กน้ำนู่นยังนี่นี่ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้ก็คือคนก็ชอบแบบนี้ถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมานินทาเนี่ยสมมตินะคะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนแบบผู้ใหญ่ไปคิดเองว่าทำยังไงคิดเองแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไปอยู่อีกวัดนึงทำแบบนี้สิอย่างงี้ดีกว่าไปอย่างงั้นทำอย่างงี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงี้ตลอดเวลาแล้วโอ้โหเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคละเราไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบนี้แทนที่เราเนี่ยจะเข้าใจถึงความปรารถนาของความปรารถนาดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามที่จะดูแลเราอะค่ะเพราะเป็นวิธีการของวัดเขาเรากลับมาบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ดีเลยไม่น่าเลยไอ้คำพูดพวกนี้มันคือการใช้ความคิดส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าไปตัดสินคนโดยที่เราเนี่ยไม่เคารพในการกระทำของผู้อื่นที่มีต่อเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติพอเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนนะคะเขาก็มีความคิดเขาก็มีมันสมองเขาก็มีโดยเฉพาะที่เราไปเข้าในพื้นที่ของเขาการที่เราเข้าไปพื้นที่ของผู้อื่นเนี่ยเราตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีสติก็คือว่าการเข้าพื้นที่ของคนอื่นเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและไปวัดคนอื่นทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลนะคะมันคือการล่วงเกินเลยบอกว่าทำไมฉันไม่มีสิทธิพูดนะทำไมฉันพูดไม่ได้ล่ะเรื่องของเขาค่ะทีนี้อะไรจะบอกคุณได้ล่ะว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของเขาหรือไม่เรื่องของเขากลับมาที่วิปัสสนากรรมฐานวันนี้วัดภูจวงเนี่ยจะเปิดคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นวันแรกช่วงนี้เนี่ยตัวเองก็พยายามที่จะเข้าไปฟังเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามเข้าไปฟังการโค้ชของนักจิตวิทยาต่างๆหรือนักบำบัดต่างๆที่สอนคนนะคะฟังยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ดีแต่เพียงแค่ว่าโค้ชเนี่ยเขามีวิธีการจับประเด็นเป็นเรื่องๆมาช่วยเราว่าเอ้ยคุณควรทำแบบนี้คุณควรทำแบบนี้ในปัญหาแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำตามจริงๆมันก็ทำได้แต่เราจะสังเกตว่าถ้ามีการแนะนำเดี๋ยวนี้เยอะมากค่ะเสียเงินด้วยนะเยอะมากที่โค้ชเขาจะแนะนำเราปัญหาของคนที่ได้รับความแนะนำเนี่ยฟังแล้วมันจะดูดีมากค่ะมันก็คนฟังรายการธรรมวลีแล้วกลับไปทำได้ค่ะแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะต้องขยันในการทำทุกวันกำลังใจในการทำความดีเนี่ยมันต้องมีพอถ้าเกิดว่ากำลังใจในการทำความดีของเราเนี่ยมันมีไม่พอเนี่ยมันจะไม่สำเร็จถึงโค้ชจะพูดดีมากแค่ไหนเราจะเข้าใจแต่ว่าสติของเรามันไม่พอความอดทนของเราไม่พอความเพียรของเรามันไม่พอความเข้าใจคือปัญญาเนี่ยมันไม่พอต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงคือเราอาจจะเข้าใจตอนที่ผู้ฟังอะค่ะอันนั้นคือปัญญามันเข้าใจได้แต่ว่าพอเราเจอสถานการณ์จริงอย่างเช่นเรากำลังเจอคนนินทาอยู่เนี่ยโค้ชก็บอกว่าให้เราเนี่ยวางใจให้เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะเข้าใจเขาอะแต่มันไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้ตัววิปัสสนากรรมฐานหรือตัวปัญญาเนี่ยที่มันจะเข้าไปดูใจตัวเองเนี่ยมันไม่มีมันมัวแต่เอาคนอื่นเป็นโฟกัสอยู่เพื่อที่จะสงบใจตัวเองถ้าเราเข้าใจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะกลับมาดับที่ใจแล้วความทุกข์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยมันดับหมดเลยค่ะเพียงแค่เรารู้วิธีการฝึกสติปัฏฐาน4คำว่าสติเนี่ยกับคำว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นชื่อคนละชื่อเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย
คนมักจะเอาชื่อสองชื่อเนี้ยมารวมกันเป็นคุณลักษณะเดียวกันวิญญาณเนี่ยคือรู้แจ้งในอารมณ์คำว่ารู้แจ้งในอารมณ์ในที่นี้เนี่ยคือทั้งแจ้งในอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์อกุศลกับอารมณ์กุศลทั้งคู่เลยวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งดีและชั่วได้คือวิญญาณมันรู้แจ้งในอารมณ์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันระลึกมันเป็นคนละถ้าเป็นขันห้าเนี่ยมันเป็นคนละขันเลยค่ะวิญญาณเนี่ยคือขันนึงส่วนสตินี่อยู่อีกขันนึงสติเนี่ยมันมาเป็นตัวปรุงแต่งวิญญาณฝ่ายดีว่าไปแล้วเนี่ยวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นเซตเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นสับเซตฝ่ายกุศลถ้าเป็นแบบนักเรียนคณิตศาสตร์ถ้าเกิดแบบถ้าคนแก่เรียนฟังก็เฮ้ยพูดอาจารย์ธรรมรีพูดอะไรเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเซตแล้วตัวสติเนี่ยเป็นสับเซตคือเซตย่อยอะค่ะฝ่ายกุศลแล้วโมหะเนี่ยมันเป็นเซตย่อยฝ่ายอกุศลมันเป็นคนละตัวกันทีนี้เนี่ยไอ้ตัววิญญาณเราเองเนี่ยมันจะต้องมีไอ้ตัวสติเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งมันถึงจะเป็นวิญญาณหรือเป็นจิตที่ดีคำว่าวิญญาณเนี่ยพอมันมีการผสมกับตัวเจตสิกสวัสดีค่ะพี่ก้อยวิญญาณเนี่ยถ้ามันมีการผสมตัวเจตสิกเนี่ยฝ่ายกุศลเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลจิตเขาเรียกว่ากุศลจิตส่วนวิญญาณที่มันผสมกับการไม่มีสติความไม่มีสติก็คืออวิชชาหรือโมหะเขาเรียกว่าจิตอกุศลเพราะฉะนั้นคำว่าจิตอกุศลในความหมายของพระพุทธศาสนากับจิตอกุศลในความหมายของทางโลกจึงคล้ายๆกันแต่คนละอันจิตอกุศลของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีร่างกายของเราถ้ามันไม่มีอาการแสดงออกมาของความป่วยเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยร่างกายฉันไม่มีเชื้อโรคฉันไม่มีเชื้อโรคอะไรฉันแข็งแรงดีเราก็จะบอกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามความเป็นจริงถ้าจะตรวจเนี่ยถามว่าในร่างกายเรามีเชื้อโรคไหมมีค่ะแต่พอดีว่าเชื้อโรคเนี่ยนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่รุนแรงไม่มีกำลังมากพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันของเราคือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้สร้างภูมิขึ้นมามันก็สามารถที่จะอยู่ได้อะไม่ป่วยอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงใจของคนเราก็จะคล้ายๆอย่างนั้นคือใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แต่ช่วงที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันกำลังน้อยมันเลยไม่แสดงผลออกมาเป็นลบทำให้จิตของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานกิเลสในใจก็จะคล้ายๆกับเชื้อโรคที่อยู่ในตัวของเราที่มันมีกำลังน้อยอ่ะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัววิญญาณเนี่ยมันก็คือตัวร่างกายส่วนตัวกุศลก็เหมือนกับวัคซีนส่วนตัวอกุศลเนี่ยก็เหมือนกับโมหะหรือกิเลสหรือเชื้อโรคถ้าเชื้อโรคมันมากจนไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดการกับเชื้อโรคได้มันก็ป่วยจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าสติมันไม่มีกำลังพอมันก็จะกลายเป็นจิตอกุศลจิตชั่วมันไม่มีภูมิคุ้มกันอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีค่ะถ้ามันมีภูมิคุ้มกันอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลต่อความทุกข์คือคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสติอะค่ะไม่ว่าความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้จิตของคนนั้นเนี่ยไม่หวั่นไหวเลยเราจะเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
จ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกบวชด้วยเหตุผลอะไรออกมานอกพระราชวังแล้วก็เจอคนแก่เจอคนเจ็บแล้วก็เจอคนตายด้วยความที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีความสุขมากมากในชีวิตขององค์ชายหรือในชีวิตของเจ้าชายเนี่ยความสุขเนี่ยมันมากเหลือเกินสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลความสุขเนี่ยมันมากเหลือเกินอยู่ดีๆลองคิดดูดิคนมันเจอกับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเนี่ยมันเหมือนกับเราได้เห็นจุดจบของความสุขเลยนะถ้าคนนั้นมีสติแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีสติเนี่ยโอ้ยมีความสุขมากมายยังมีสังขารที่แข็งแรงมีหน้าตาที่ดีอยู่ยังมีชื่อเสียงยังมีเงินทองที่จะใช้อยู่ถึงจะเจอคนแก่ถึงจะเจอคนเจ็บถึงจะเจอคนตายเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีสติอ่ะมันก็จะคิดว่าโอ้มันยังไม่ใช่เรามันยังไม่เป็นของเราเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต้องกินต้องเที่ยวมันเต็มที่ทุกคนพอเราไม่คิดว่าไอ้ความที่มันคุ้มค่าเนี่ยระยะเวลาวันต่อวัน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 เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันหมดไปกับการใช้บุญเก่าแล้วเมื่อเวลาของบุญมันหมดไปเนี่ยอกุศลต่างๆที่มันคอยที่จะส่งผลอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากกรรมอกุศลที่เราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเราไม่รู้ไงนี่คือความประมาทแต่สำหรับคนที่เขามีสติอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยปรากฏว่าเจ้าชายน่ะไปเห็นคนแก่ปุ๊บเฮ้ยถ้าฉันแก่ล่ะฉันได้แก่น่ะคิดแทนนะถ้าแก่ไปเนี่ยสมบัตินางกำนันเป็นร้อยเป็นพันสมบัติทั้งหลายเนี่ยเอาแค่อาหารเนี่ยถ้าเราจะกินเนี่ยมันจะอร่อยไหมฟันไม่มีเสียวฟันเห็นไหมคะความแก่เนี่ยมันทำให้ความสุขเนี่ยลดลงไปหมดเลยเมื่อเช้าได้ไปดูได้ไปอ่านขอโทษขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะพอดีท่านเขียนเรื่องนี้อยู่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เราเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยท่านก็ทำอาหารใช่ไหมคะเขียนหนังสือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีท่านก็เขียนตอนนี้ท่านอายุ90กว่าละนะยังอยู่ใช่ไหมคะก็ขออภัยนะคะนะไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าไปดูสิ่งที่ท่านเขียนนะคะท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยอายุมันเยอะแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยที่เคยใส่เนี่ยที่ออกงานก็ไม่ได้ใช้สมบัติที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นของใครของต่างๆที่มันเป็นของเราเนี่ยมันก็แทบจะทำอะไรไม่ได้ละมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะต้องจากโลกนี้ไปลูกที่เคยรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปเขาดีกับเราตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปหาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำพูดของคนที่มีทุกอย่างครบแล้วก็มีความเข้าใจแล้วว่าเมื่อเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยของต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราเลยเสื้อผ้าที่เคยใส่ออกงานมันก็ไม่ได้ใส่อาหารที่เคยกินอร่อยอร่อยเนี่ยท่านดังเรื่องของอาหารมากสมัยก่อนถ้าใครทันอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งความดังของท่านที่เกี่ยวกับอาหารเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่ทำให้ท่านอร่อยได้ต่อไปอย่างนั้นด้วยความที่อายุเยอะค่ะก็ต้องกินอาหารของคนแก่เรากำลังจะคุยกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านรู้ตั้งแต่ท่านเห็นคนแก่เลยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านเห็นพระองค์ทรงเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นคนแก่ปุ๊บนี่ด้วยความที่สติเยอะมากๆอะค่ะด้วยบารมีที่เต็มอะค่ะสติเนี่ยเยอะสะสมมาจนเต็มแล้วอะเพราะว่าชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคือบารมีเต็มด้วยสติที่เยอะเนี่ยพอเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดความคิดขึ้นมาโอ้ถ้ามันต้องแก่เนี่ยมันหมายถึงว่าอายุไขของความสุขมันมีจริง
ความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดไปแต่เมื่อแก่แล้วความสุขมันก็ต้องดับนี่คือคนที่มีสติอย่างบางทีเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่หลายกลุ่มหลายพวกหลายสังคมอะค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปสติเกิดในสังคมที่มันไม่ใช่คนที่ยอมรับธรรมะของพุทธเจ้าอะพอเราไปพูดแบบมีสติเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มันเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาทันทีเพราะว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าทิฏฐิไม่เสมอกันพอทิฏฐิไม่เสมอกันเนี่ยทุกคนก็จะยืนยันความคิดของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกมันก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะตามลัทธิของเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะคุยกันเรื่องของถ้าเราจะมาคุยบนฐานของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะมาคุยกันบนฐานของธรรมะของพุทธศาสนาเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะจะมาบอกเอาไว้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของควรจะบอกแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเราทำไม่ได้เรายังไม่ถึงแต่ไม่มีใครที่ยอมรับเป็นคนไม่เก่งค่ะทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งทุกคนอยากจะเป็นคนดีในสังคมมันก็จึงมีข้อแก้ตัวมีเหตุผลต่างๆให้กับตัวเองให้เพื่อให้ดูดีลองดูสิคะท่านญาติธรรมเราลองไม่เก่งดูบ้างแล้วเราจะรู้ว่ามันจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเราได้ระดับหนึ่งเลยแต่ต้องไม่เก่งในสังคมที่โอ้อวดนะบางครั้งเนี่ยต้องดูคนด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์50กว่าปีของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยพอเราถ่อมตัวเนี่ยหรือเราทำตัวไม่เก่งในสังคมที่ใช้หน้าใช้ตากันในสังคมเนี่ยก็กลายเป็นเราดูถูกโดนดูถูกคือบางครั้งเนี่ยเราพูดเพื่อที่จะไม่ต้องไปต่อสู้กับใครแต่บางครั้งเรารู้เหตุผลของเราในการพูดว่าเราพูดเพื่อที่จะไม่ต้องไปต่อสู้ไปแข่งขันกับใครแต่การที่เราพูดไม่ต่อสู้ไม่แข่งขันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เรื่องเครดิตในสังคมของสังคมนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็หายไปสวัสดีค่ะพี่ตุ้มวันนี้ไปที่มจร.หรือเปล่าคะนะคะพี่ตุ้มก็ขออนุโมทนาบุญนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่จะไปงานทางพุทธศาสนางานวิสาขะโลกค่ะที่องค์การสหประชาชาติที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยไม่แน่ใจว่าร่วมมือกับองค์กรไหนบ้างนะคะก็ในนั้นก็มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้วยที่ไปจัดกันที่องค์การสหประชาชาติหรือที่ UN เมื่อสมัยก่อนก็ได้มีโอกาสค่ะท่านญาติธรรมสมัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตรงนี้เยอะอยู่พอดีเพื่อนๆก็โทรมาค่ะพี่ตุ้มนะโทรมาบอกว่าทางมหาลัยเนี่ยก็ให้นิสิตที่เรียนเนี่ยไปช่วยกันที่ UN ไปต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกนะที่จะมาประเทศไทยแต่วันนี้มีคอร์สแล้วก็เลยไปไม่ได้นะคะทีนี้พูดต่อว่าด้วยความที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นนะคะเห็นว่าความแก่เนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่ว่าไอ้ความสุขที่มันมีในความเป็นเจ้าชายเนี่ยเริ่มพรุ่งนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ตุ้มเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นงานที่บุญเยอะมากค่ะพี่ตุ้มงานพุทธศาสนาโลกที่สหประชาชาติเนี่ยมันเป็นงานบุญใหญ่ระดับโลกค่ะใครได้ร่วมบุญแสดงว่าคนนั้นบุญเยอะค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็สมัยก่อนหนูไปอยู่นะแต่หารูปไม่เจอแล้วค่ะที่ไปถ่ายที่เสาธงนะคะวันปิดงานที่สหประชาชาตินะคะก็เป็นคนมีบุญเป็นผู้มีบุญเท่านั้นที่ได้ไปตรงนั้นมันเป็นงานซึ่งถ้าเกิดว่าคนเรามีอัตตาตัวตนสูงเนี่ยมันจะไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นค่ะคนที่มีอัตราตัวตนสูงเนี่ยจะไม่ชื่นชมความดีของใครทั้งนั้นแหละเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันเห็นแต่ความดีของตัวเองแต่คนที่มองเห็นความดีของคนอื่นเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะได้ในหัวใจของเราก็คือความมุทิตามันจะชื่นชมอย่างพี่ตุ้มไปสหประชาชาติเนี่ยแล้วเราไม่มีโอกาสไปรู้สึกชื่นชมค่ะพี่ตุ้มก็ได้ภาษาเก่งด้วยนะอย่างตัวเองภาษาก็ก๊อกแก๊กบางทีไม่รู้เรื่องค่ะอาศัยภาษามือภาษาอะไรไปต้อนรับฝรั่งจำได้ตอนนั้นไปต้อนรับไปอยู่แผนกตอนนั้นอยู่แผนกไปหลายปีเหมือนกันค่ะบางปีก็อยู่ทะเบียนแหมแล้วภาษาก็ไม่ได้เรื่องนะคะไปอยู่ทะเบียนที่เขาลงทะเบียนนะคะพี่ตุ้มไปอยู่ทะเบียนอยู่2ปีนะคะ
แล้วก็ไปอยู่แผนกของพระอาจารย์ไพเราะห์สมัยก่อนจำไม่ได้แล้วค่ะอาหารนะคะต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ปฏิคมอะค่ะไม่แน่ใจว่าแผนกอาหารแผนกอะไรนะคะก็อยู่ไปช่วยงานที่นั่นก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้มีโอกาสเข้าไปที่นั่นเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยใครๆก็จะเดินเข้าไปสหประชาชาติได้ไม่ใช่มันต้องมีงานต้องมีความสําคัญแล้วก็มันก็มีตัวตนคําว่าตัวตนในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยละเว้นตัวตนละเว้นอัตตาแล้วทําไมเราต้องมีตัวตนด้วยล่ะคุณกําลังสับสนแหละสําหรับการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาคําว่าละตัวตนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ละหน้าที่ไม่ใช่ไม่ติดในหน้าที่แต่คําว่าละตัวตนในที่นี้คือคุณทำหน้าที่แบบไม่ติดตัวตนฟังแล้วงงนะคะสมมุติว่าเราอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วัดภูจวงก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มกำลังเจตนาที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้แต่ว่าไม่ได้ยึดซะจนกลายเป็นอีโก้เป็นอัตตาขึ้นมาเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาแทนที่กุศลเนี่ยมันจะกลายเป็นกุศลก็เลยกลายเป็นอกุศลซะคือฉันเป็นใครรู้ไหมฉันเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะก็คือการละตัวตนการละตัวตนในที่นี้ก็คือทำหน้าที่อย่างไม่มีตัวตนมันจะได้บุญมหาศาลแล้วยิ่งหน้าที่ใหญ่แค่ไหนตัวตนของเราน้อยแต่เราต้องรับผิดชอบในหน้าที่นะคะทีนี้คนอื่นเนี่ยที่ต้องขออภัยนะคะสติปัญญาน้อยเนี่ยก็จะไม่เข้าใจค่ะว่าเอ้าคุณยังมีตัวตนอยู่อีกเหรอนี่เมื่อคุณปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังว่าฉันเป็นใครอีกเหรอ คือคำว่าฉันเป็นใครในที่นี้มันคือสติในการรับผิดชอบหน้าที่ต้องรู้ว่ากรอบของหน้าที่นั้นน่ะมันคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่ากรอบของหน้าที่นั้นคืออะไรเนี่ยคนที่มีสติหรือคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหน้าที่นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นจะไม่ยกตัวเองข่มท่านจะไม่อะไรแต่เอาอำนาจไอ้หน้าที่เนี้ยถ้ามันจะแปลเป็นภาษาธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออำนาจในการทำงานอำนาจอะค่ะคนเราเนี่ยมันไม่มีอำนาจมันทำอะไรไม่ได้อย่างตัวเองถ้าเกิดไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วมันไม่มีอำนาจอะค่ะอำนาจอย่างน้อยๆเนี่ยคนทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยเขาก็ยังมีอำนาจในห้องน้ำของเขาอะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเนี่ยเดินหนึ่งมุดเราเดินเท้าเลอะเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะเนี่ยตัวเองนะคะเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะอย่างเข้าไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยคนที่เขาทำความสะอาดเนี่ยขาเราเลอะเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำให้เขาเดือดร้อนอะเฮ้ยขอโทษนะคะขาเลอะบอกเขาแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีอำนาจตรงนั้นไม่ใช่ว่าอำนาจเอาไปข่มคนอื่นนะคะบางทีด้วยสติปัญญามันน้อยอะค่ะก็จะตีความหมายพวกนี้ไปอีกแบบนึงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องอำนาจอำนาจมันก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วเขาก็ไม่ได้อำนาจในการรับผิดชอบอย่างเช่นคนทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยพอเขาเห็นว่าเฮ้ยเราบอกว่าขอโทษทีนะคะขาเลอะเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมมาเดินขาเลอะที่นี่ได้ยังไงเขาไม่ได้ใช้อำนาจแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนี้ด้วยเพราะเขามีหน้าที่ทำความสะอาดเขาไม่ได้มีหน้าที่ด่าคนที่ทำเลอะอันนี้ต่างหากที่คนใช้อำนาจผิดมักจะเป็นกันคืออำนาจเนี่ยมันไม่ได้ว่าพอได้สิทธิ์นั้นแล้วคุณจะข่มใครคุณจะทำอะไรใครก็ได้ไม่ใช่นะคะอำนาจมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำตรงนั้นเนี่ยที่เรารับมาเนี่ยให้ดีที่สุดนี่คือคนมีสติในการใช้อำนาจอำนาจก็คือหน้าที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วอำนาจมันไม่มีอะค่ะแล้วในเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะกว่าตรงไหนที่เราอยู่แล้วเราไม่มีอำนาจเราก็ไม่อยู่มันทำอะไรไม่ได้มันเสียเวลาค่ะลมหายใจเนี่ยมันหายใจเข้ามันหายใจออกอยู่ทุกวันอะมันหมดเวลาไปกับตรงที่มันไม่มีประโยชน์อะค่ะมันก็ไม่จำเป็นนี่แหละค่ะคือการใช้อำนาจให้เป็นถ้าเราใช้อำนาจเป็นปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอำนาจนี่แหละค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างบารมีได้มหาศาลเลยเราต้องบริหารอำนาจหรือหน้าที่ของเราเป็นอย่างเช่นเรามีหน้าที่อะสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีมีหน้าที่เป็นแม่ครัว
ในวัดภูจวงเราก็ต้องใช้อำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยในการทำครัวให้เต็มที่คนอื่นนะเขาจะบอกเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างงู้นดีกว่าเราสามารถที่จะฟังเขาได้แต่อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นของเราเพราะว่าพระอาจารย์มอบหมายอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยนิสัยไม่ดีท่านญาติธรรมเป็นหรือเปล่าเขามีอำนาจในการทำงานในครัวสมมติแล้วเราเข้ามาเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างงู้นไม่ดีอันนี้คุณกำลังก้าวก่ายอำนาจคนอื่นก้าวก่ายหน้าที่แบบนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วบางทีเนี่ยพอเราไปแนะนำใครเขาในงานของเขาเนี่ยแล้วเราเขาไม่ฟังเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอเปล่าหาพวกอีกให้คนเนี่ยไม่พอใจในหน้าที่ของเขาไม่พอใจในงานของเขาอันนี้แหละค่ะคือสาเหตุของการสร้างกรรมแล้วก็เบียดเบียนตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจไอ้เจ้าตัวกุศลอกุศลไม่เข้าใจการทำงานของจิตอย่างคุยกับคุณแมวค่ะคุณแมวมาเข้ากรรมฐานเอาเจ้ามะลิมาด้วยไปมามะลิดังแล้วค่ะนะครับชื่อมะลินี่ใครๆก็รู้จักแล้วก็ครั้งแรกก็ไม่รู้อ่ะมีความรู้สึกว่าเอาไปรับมาเพราะว่าคุณแมวเนี่ยก็เหมือนกับญาติคนนึงอะค่ะก็ไปกันมาก็เลยบอกคุณแมวไปรับมาแล้วพอดีมันตรงกับคอร์สใกล้ๆกันพอดีก็เลยมาเข้าคอร์สกันดีกว่าทีนี้ท่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าพระธุดงค์มาก็เลยไปพระธุดงค์กันไปทำบุญพระธุดงค์กันแล้วก็ถือโอกาสทดสอบสมรรถภาพของรถด้วยในการขึ้นเขาต่างๆไปที่นู่นก็ไปสมบุกสมบันพอสมควรค่ะเข้าไปลึกพอสมควรรถก็โอ้โหแต่เจ้าของก็ได้ใจอยู่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับคุณแมวเมื่อครั้งที่แล้วมาเนี่ยได้เข้าคอร์สปฏิจจสมุปบาทและแกก็คาใจว่าอาจารย์ฟังปฏิจจสมุปบาทยังไม่เข้าใจเลยบอกคุณแมวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่ได้ฟังแล้วเข้าใจจริงๆแล้วนะถ้าคุณแมวปฏิบัติตั้งแต่คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยคุณแมวจะฟังเข้าใจมาตั้งนานละปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องของความเข้าใจจิตใจอย่างที่อธิบายไปสักครู่เนี่ยค่ะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยของมนุษย์เนี่ยมันจะมีกายกับใจแล้วไอ้ตัวใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่4อย่างคือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะเกิดขึ้นกับใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไอ้เจ้าตัวทำงานตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เจริญสติถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรเราฟังแล้วมันเหมือนจะฟังดีค่ะแต่ว่ามันไม่เข้าใจมันไม่รู้ว่าคืออะไรตัววิญญาณเนี่ยที่เราบอกเรารู้เรามีสติอยู่เนี่ยเราฟังธรรมะเราไม่เคยเข้ากรรมฐานเนี่ยเราก็จะว่าเรามีสติแต่พอถ้าเราปฏิบัติไประดับนึงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เรารู้น่ะมันไม่ใช่สติมันยังมีกำลังไม่พอไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันเป็นอำนาจของวิญญาณถ้าสติมันมีกำลังมากพอน่ะมันจะทันกิเลสที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อตาเนี่ยกระทบกับรูปทันทีเนี่ยแล้วจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมาจากอนุสัยเก่ากิเลสเก่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่มีสติก็จะทันที่มันเกิดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสติกำลังมากกว่านี้อีกอะตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยอกุศลไม่มีโอกาสเกิดเลยค่ะไม่ได้เกิดเลยอกุศลมันจะไม่มีอารมณ์ของอกุศลเกิดขึ้นมากับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสติที่มันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันอ่อนมากบางทีก็สติแข็งบางทีก็สติอ่อนพอสติอ่อนปุ๊บเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าจิตของเราเนี่ยมันเศร้าหมองมันเป็นอกุศลมันโกรธมันเคืองเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นโอ้โหเนี่ยกำลังโกรธอยู่รู้ไหมบางคนเนี่ยโกรธเป็นปีๆเลยนะไม่รู้ตัวเองค่ะบอกเนี่ยกำลังโกรธอยู่ไม่โกรธฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธใครทั้งนั้นเนี่ยโกรธเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองโกรธเขาจะมีเหตุผลสารพัดในการปกป้องความโกรธของเขาว่ามันมีเหตุผลมันไม่ได้โกรธ
ทีนี้ถามว่าเอ้าก็เขาทําผิดนะทำไมฉันก็โกรธไม่ได้อ่านนี่ฮะก็ยอมรับว่าโกรธคือความว่าโกรธเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่กระทําเราหรือคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกเราต้องแยกออกจากกันหน่อยว่าเขาผิดหรือเขาถูกเนี่ยไม่รู้แต่เราเนี่ยแหละไม่ชอบเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําเราไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าเขาทําผิดตรงไหนหรือเขาทําถูกตรงไหนเราไม่ต้องไปหาเหตุผลแต่เราเพียงแค่หาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเนี่ยไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําใช่ไหมถึงเขาจะถูกถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันก็คือปฏิฆะนั่นเองไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาทำทีนี้ถ้าเกิดมันไม่พอใจในความดีปุ๊บเนี่ยสถานะมันจะเปลี่ยนทันทีถ้าไม่พอใจในการทำความดีปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอิจฉาค่ะความดีอ่ะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาแต่เราไม่พอใจที่เขาทำความดีนั้นเราไม่พอใจนะคะไม่ต้องไปดูว่าใครชื่นชมหรือใครไม่ได้ชื่นชมคนขี้อิจฉาเนี่ยเคยเจอมาแล้วค่ะท่านญาติธรรมแค่เราจะทําความดีเนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยก็กลัวว่าคนอื่นจะชื่นชมแล้วขนาดยังไม่มีใครชื่นชมเลยนะคะสกัดค่ะ เพราะว่าเจอมาด้วยตัวเองอะไม่ต้องคอยให้คนอื่นชื่นชมเราหรอกแค่เราเล่าให้ฟังว่าเราจะทําอะไรเนี่ยก็สกัดแล้วค่ะเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะชื่นชมเรากลัวกลัวความดีของคนอื่นไม่พอใจที่คนอื่นจะทำความดีอันนี้แหละค่ะเรียกว่าอิจฉาเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าของเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าความอิจฉามันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะคือกำลังของสติมันอ่อนสติเนี่ยมันคือเจตสิกฝ่ายกุศลที่มันจะสามารถแยกถูกแยกผิดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจวิญญาณของเราที่รับรู้เนี่ยได้วิญญาณเราเนี่ยมันจะรับรู้อย่างมีคุณภาพอ่ะแต่ถ้ามันขาดสติเนี่ยไอ้ตัววิญญาณที่มันรับรู้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพมันกลายเป็นจิตอกุศลไปซะเมื่อจิตมันเป็นอกุศลแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นพูดเนี่ยก็มั่นใจในความผิดของตัวเองการกระทำก็มั่นใจในความผิดของตัวเองไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันผิดแต่ว่าหมาจะล้มนะคะเนี่ยโต๊ะล้มไปอันหนึ่งละ The dog ค่ะนะคะที่พูดวันนี้ก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตที่มันเป็นปรมัตถ์อะค่ะตราบใดที่เราเนี่ยไม่ฝึกสติขึ้นมาเนี่ยสติมันกำลังไม่พอเนี่ยถึงเราจะฟังสิ่งที่ดีๆขนาดไหนแต่ในสถานการณ์ที่เราฟังกับสถานการณ์ที่เราเผชิญเนี่ยมันเป็นคนละเวลากันถ้าเราฝึกมาดีเรามีบุญเก่าอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่ฟังธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเขาสามารถคอยตามได้เพราะมันมีเรื่องราวคือบารมีเก่าอ่ะมันมีอยู่มันก็คิดตามก็บรรลุธรรมจะถามว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยอย่างเมื่อวานซืนมั้งคะไปวันที่ไปรับรถคุณแม่ก็คุยกันในรถอะไรเงี้ยพอทีนี้พอพูดถึงเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะแต่พูดถึงอ่ะให้เขานึกถึงว่าเนี่ยแบบนี้เขาบอกว่าเขานึกไม่ออกเขาเลยคิดตามไม่ได้เขาต่อยอดไม่ได้ว่าสิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยมันคืออะไรเราก็เลยบอกว่านี่แหละฟังธรรมะก็เป็นแบบนี้ธรรมะเนี่ยถ้าพื้นฐานมันไม่เท่ากันเนี่ยการตีความหมายออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันสติปัญญาที่เข้าใจธรรมะก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจปรมัตถธรรมหรือคนที่เข้าใจจิตกับกายดีพอฟังธรรมะที่ละเอียดเท่าไหร่มันก็เข้าใจตามความละเอียดที่เราเข้าใจตราบใดที่เราไม่มีความเข้าใจอ่ะเรามีความเข้าใจแค่พื้นฐานอ่ะพอใครมาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็คิดได้ตามที่เราเข้าใจแค่นั้นมันจะไม่มีทางที่เราจะเข้าใจได้ละเอียดไปกว่านั้นการเข้าใจที่ละเอียดไปกว่านั้นได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อหนึ่งฟังมาก
แต่ฟังมากแล้วไม่เคยปฏิบัติเลยก็ไม่มีทางละเอียดคนที่เขาฟังมากๆแล้วเขาเข้าใจเนี่ยมันคือคนที่มีบารมีเก่าในด้านการปฏิบัติมาในอดีตถ้าคนไม่มีบารมีเก่าในการปฏิบัติมาในอดีตเนี่ยที่เป็นปัญญาที่เขาไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยฟังธรรมะยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่คนบางคนเนี่ยเหมือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะคะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่พอคุยกันแล้วเนี่ยมันจะสื่อได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เขามีของเก่าเขาฟังสิ่งที่เราอธิบายอะค่ะแล้วคิดตามเราเนี่ยได้ตรงกับที่เราต้องการสื่อสารแต่ว่าคนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะฟังธรรมะได้ตามที่เราสื่อสารเลยฟังไม่ได้พอเราสื่อสารอย่างนึงเนี่ยคิดไปอีกอย่างนึงแล้วถ้าเกิดว่าสื่อสารอย่างนึงคิดไปอีกอย่างนึงเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะพอเราสื่อสารอย่างนึงฟังแล้วเข้าใจอย่างนึงแล้วไปพูดที่อื่นอีกอย่างนึงยิ่งเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยการที่เราจะไปคบหาสมาคมด้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นทำให้เราเดือดร้อนดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยไม่คบกับคนพาลให้คบแต่บัณฑิตเพราะว่าคนพาลเนี่ยมีอุปนิสัยที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาคือเคยได้ยินเรื่องของการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไหมคะการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะในพระไตรปิฎกซึ่งมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะพระไตรปิฎกแกก็มีความโลภมากไปเรื่อยๆค่ะจากที่แกจนแกก็กินใบเกาะนู้นทีเกาะนี้ทีเล่าย่อๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่แกเห็นความสุขเนี่ยคนเตือนแกบอกพอแล้วอย่าไปข้างหน้ามันเป็นนรกแล้วนะมันไม่สุขอย่างนี้ไม่เชื่อพอไปเห็นตาเนี่ยด้วยความที่สติปัญญามันไม่มีค่ะเห็นอะไรเนี่ยความโลภเนี่ยมันขึ้นมาไม่เชื่อไอ้ความเชื่อของตัวเองเนี่ยว่าไอ้ตรงนั้นมันดีสัตว์นรกเนี่ยเอามีกงจักรเนี่ยอยู่ที่หัวกำลังถูกลงโทษอยู่แต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าคนคนนี้กับเห็นไอ้เจ้าตัวกงจักรเนี่ยเป็นดอกบัวอยากจะเอามาใส่ที่หัวเจ้าของก็เลยขอเขาทรมานมากเขาจะให้อะค่ะเขาจะให้ตัวเองก็เลยรับเอาไว้เอาตกนรกทั้งเป็นเพราะว่ามันไม่มีไอ้ตัวสติปัญญานี่แหละค่ะมันเข้าใจเองว่าสิ่งนี้มันถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากสำหรับเรื่องของปัญญาทางพุทธศาสนาคือแต่ละคนเนี่ยค่ะมันจะมีความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทุกวันเนี่ยตัวเองมีความสุขดีนะคะพอเราเห็นการเกิดมาเราเห็นการเป็นอยู่เราเห็นอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งภูมิใจตัวเองตรงที่ว่าทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยถามว่าถ้าเกิดทางโลกเนี่ยโอ้โหชีวิตอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถามว่าประสบความสำเร็จไหมล้มเหลวค่ะชีวิตทางโลกเนี่ยล้มเหลวถามว่าทำไมล้มเหลวก็เพราะไม่ได้มีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ทางธรรมล่ะเอาแค่ข้อแรกที่เราคุยกันวันนี้ว่ามันเห็นความแก่เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างไม่ประมาทเราพยายามที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันซึมซับมันเก็บสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยให้ได้มากที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยชีวิตแกเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยมันก็เป็นความคิดของเขาที่จะเล่าตรงนี้นะคะมันเป็นความคิดของเขาเขาสามารถจะคิดกับเราดีก็ได้เขาสามารถคิดกับเราไม่ดีก็ได้มันก็คือความคิดของเขาค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมแต่พอเราเข้าใจตัวของเราเองปุ๊บเนี่ยมันมีความสุขความสุขที่ไม่มีใครสามารถแย่งความสุขอันนี้ของเราไปได้แล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรถ้าเขาจะทุกข์กับการมีบุญไม่มีบุญของเราเนี่ยมันก็เรื่องของเขาโอ้โหแค่นี้เองมันสามารถตัดความทุกข์ได้ระดับนึงเลยนะคะนี่เราพูดแค่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปเจอคนแก่นะคะเรายังพูดไม่ไปไหนเลยนะคะก็ได้ขนาดนี้แล้ววันนี้คอร์สเข้มค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไป7วันค่ะเราจะได้ฟังคอร์สเข้มสำหรับท่านญาติธรรมที่ไม่มีโอกาสได้มาก็ฟังธรรมบรรยาย
เกี่ยวกับคอร์สเข้มด้วยกัน2ช่วงเวลาคือช่วงเวลา8โมงถึง9โมงกับช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะในการอุทิศธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเลศมากค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ